ครับมีคำถามจากทางบ้านเขาถามกันเข้ามานะครับว่าคืออยากเล่นเก่งทุกแนวนะครับแต่ว่าควรจะเริ่มแนวไหนก่อนดีแล้วก็ทำยังไงถึงจะเล่นได้เล่นได้ทุกแนวอย่างเงี้ยผมก็บอกไว้เลยว่าคือเล่นได้เก่งทุกแนวมันดีมากครับเพราะว่ามันคือเราเล่นได้โอเวอร์ออลนะฮะแต่คือผมอยากแนะนำว่าเราต้องเริ่มฟังเพลงที่เราชอบก่อนเริ่มเล่นเพลงที่เราชอบก่อนอันนี้มันจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันเริ่มแรกในการฝึกเล่นกีตาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเครื่องดนตรีอื่นก็เถอะนะครับมันจะค่อนข้างยากเพราะเรายังไม่ค่อยได้เล่นพอถ้าเราไปเล่นแนวที่เราไม่ชอบเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้มันเกิดความท้อแท้ได้คือตอนแรกก็พยายามฝึกเฉพาะเพลงที่ชอบก่อนเลยครับสมมติว่าเราชอบเพลงล็อกเงี้ยเราก็เล่นเพลงล็อกไปเลยฮะแล้วก็พอเราเริ่มเล่นได้หลายเพลงเริ่มเล่นในสไตล์ที่เราเล่นได้เริ่มถนัดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆขยับไปแนวอื่นที่มันใกล้เคียงกับไอ้สิ่งที่เราชอบก่อนเราอาจจะไปฟังเพลงบลูส์ล็อกหรือไปฟังเพลงบลูส์หรือคันทรีหรืออะไรเงี้ยที่มันเริ่มจะใกล้ๆล็อกก่อนไม่ใช่ว่าแบบกระโดดไปอะไรอย่างอื่นเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็ฝากกันไว้ด้วยครับพอเราเล่นได้คล่องๆปุ๊บมันก็จะเหมือนเป็นวงกว้างออกไปทำให้เราโอเวอร์ออลขึ้นครับช่วง testing 1-2-3 นะครับวันนี้เรามีกีตาร์ G&L นะครับรุ่น Comanche นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งของ G&L นะครับ G&L เนี่ยเป็นกีตาร์ที่เริ่มต้นมาจาก Rio Fender กับสหายนะครับหลังจากที่ Rio Fender เนี่ยขายกิจการ Fender ให้กับทางบริษัทอื่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าอันนี้เป็นญาติสนิทของ Fender ก็คงน่าจะใช่นะครับเพราะบอดี้ก็ส่วนมากของ G&L Body ก็จะเป็นทรงสตรัทนะครับสเกลคอก็จะเป็น25นิ้วครึ่งนะครับซึ่งเรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็คงไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากคอนะครับเป็น Maple Hard Maple นะครับหน้า Fingerboard ก็จะเป็น Rosewood นะครับบอดี้ถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานเนี่ยจะเป็น My Order นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมของ Comanche เนี่ยบอดี้จะเป็น Swamp Ash นะครับก็แล้วแต่ราคาก็จะสูงขึ้นมาแต่สิ่งสำคัญของ G&L นะครับอยู่ที่ปิกอัพของเขาแล้วก็ซิสเต็มการต่อนะครับคนที่ไม่เคยเล่น G&L บางทีอาจจะงงๆกับ G&L ตัวนี้นะครับปิกอัพนะครับเขาเรียกว่า C ปิกอัพหรือ Z ปิกอัพนะครับคือเป็นดีไซน์ของทาง G&L มาโดยตรงเลยคือเขาบอกว่าการรับตำแหน่งเสียงน่าจะดีกว่าปิกอัพที่ตั้งตรงๆนะครับ2สวิตช์5ทางของเขานะครับปกตินะครับถ้าตั้งอย่างนี้เหมือนปกติตัวนี้นะครับคอนโทรลตัวหลังแก๊กที่4คอนโทรล2ตัวนี้นะครับแก๊กที่3ตัวเดียวนะครับแก๊กที่2ตัวนี้นะครับแก๊กที่1ตัวนี้ตัวเดียวเหมือน Fender 3 Pickup ทั่วไปนะครับแต่เขาให้ Toggle Switch ตัวเล็กตัวนี้มานะครับทำให้การผสม Pickup เนี่ยได้เสียงที่หลากหลายขึ้นตอนนี้เราได้5เสียงแล้วถูกไหมครับแล้วที่2ก็ได้คาแรคเตอร์ Fender นะครับการนี้พอผมเปิด Toggle Switch ตัวนี้ทำให้เวลาผมเล่นไอ้ Selector ในแก๊กที่5เนี่ย Pick up จะผสมตัวนี้กับตัวนี้นะครับมันจะได้โทนเสียงขึ้นมาอีกกับผมไม่เปิด Toggle นะครับพอเปิดมันมีเสียงตัวนี้กับตัวนี้ผสมกันนะครับ
พอผมมาเล่นแก๊กที่4หรือแก๊กที่2ใช้ทั้ง3ตัวเลยสามตัวปิ้งอัพนะครับพอมาเล่นแจ็คที่3เป็นอันนี้เป็นปกติติดตัวเดียวนะครับแจ็คที่2ก็จะเหมือนแจ็คที่4คือใช้3ตัวนะครับแจ็คที่1เหมือนแจ็คที่5คือจะใช้2ตัวนี้นะครับมันทำให้เราได้คอมบิเนชันของการผสมเสียงของปิ้งอัพเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก 3-4 เสียงนะครับกรณีเราเล่นปิ้งอัพหน้าอยู่นะครับอยากได้เสียงปิ้งอัพหลังผสมด้วยเราก็เปิดท็อกเกอร์สวิตช์ตัวนี้มันก็จะได้ความคมขึ้นมานะครับและอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างของG&L นะครับ2ตัวนี้ถ้ากีตาร์ทั่วไปเราจะมีคำว่าโทนนะครับโทนหมายความว่าเราจะให้มันแหลมหรือให้มันทุ้มในตัวเดียวกันแต่ G&L นะครับเขาจะใช้ระบบเป็นว่า triple cut triple cut หมายความว่าอันนี้ triple อยู่ลด triple ลงนะครับตัวนี้คือ triple cut ตัวนี้คือ bass cut ลดแบสลงเพราะฉะนั้นจากปุ่มเดียวที่เป็นโทนหมุนสุดเป็นแหลมนะครับและหมุนกลับสุดเป็นทุ้มหมดเนี่ยมันทำให้เราสามารถผสมเสียงระหว่างเสียงแหลมแล้วก็เสียงทุ้มเนี่ยนะครับทริเบิลแล้วก็เบสเนี่ยได้มากกว่านะครับผมคัดหมดนะครับเพิ่มเบสผมคัดหมดเสียงทุ้มอยู่แล้วนะครับผมเปิดเป็นคลีนโทนให้ฟังนะครับผมคัดหมดนะครับผมสามารถเพิ่มเบสได้ผมสามารถลดเบสได้นะครับมันก็จะได้โทนนะครับผมเพิ่มเบสมานะครับผมเพิ่มทริปเปิลคือโทนเบสจะไม่เปลี่ยนเมื่อเราเปลี่ยนวอลลุ่มในส่วนของเสียงสูงนะครับปัญหาของกีตาร์หลายๆตัวนะครับบางทีเปิดเบสไปก็จะบวมนะครับเปิดแหลมไปก็จะบางตัวนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาของปัญหานั้นได้นะครับก็เป็นความคงเป็นจุดประสงค์ของ Rio Fender นะครับที่จะแก้ปัญหาที่ว่าเปิดทริปเปิลสุดและแหลมนะครับแล้วพอหมุนกลับมาก็บวมนะครับก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะครับโอเคทีนี้นอกเหนือจากตรงนี้นะครับส่วนประกอบของตัว GNL ตัวนี้นะครับลูกบิดนะครับจูเนอร์ตัวนี้นะครับเป็นล็อกสายเห็นไหมครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ทริโมโลนะครับเป็นกีตาร์ที่เป็นคันโยกนะครับการที่เราใส่สายเข้าไปสุดนะครับดึงให้สุดแล้วเราตัดแล้วเราล็อกแล้วตัดออกเวลาสายกีตาร์เพี้ยนเนี่ยมันเพี้ยนมาจากการที่เราม้วนสายตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเหตุผลหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเสียบสุดตัดทิ้งแล้วหมุนล็อกเลยเนี่ยมันจะลดปัญหาการเพี้ยนของสายไปได้เยอะนะครับและอัตราการทดของจูเนอร์หรือไอตัวลูกบิดนี้ก็คือ12:1ก็ถือว่าละเอียดพอสมควรเลยนะครับพอล็อกสายเรียบร้อยตรงนี้ครับกราฟไฟนัดเป็นกราไฟนะครับกราไฟเป็นวัสดุที่ให้เสียงที่ค่อนข้างจะดีนะครับและการยืดหยุ่นการเคลื่อนตัวของสายจะไม่ค่อยมีผลการติดขัดกับเวลาที่เราดันสายเวลาที่เราเร่งคันโยกนะครับเพราะฉะนั้นกราไฟจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้กีตาร์สายไม่เพี้ยนเวลาเร่งคันโยกนะครับทริโมโลนะก็เป็นของ G&L นะครับเป็นรุ่น G&L Duoฟอลครัมไวบาโต้นะครับของเขานะครับนอกเหนือจากตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่ารูปคอเป็นรูปกึ่งตัว C นะครับหลังคอจะเป็นลักษณะคล้ายๆตัว C เวลาเล่นเล่นค่อนข้างง่ายนะครับเรเดียสหรือความโค้งของหน้าคอเนี่ย12นิ้วนะครับถือว่ากลางๆเวลาเล่นคอร์ดนะครับเวลาเราเล่นคอร์ดก็จะThank you.
ได้เสียงเล่นค่อนข้างง่ายนะครับพอเวลาเล่นเป็นเล่นสโลว์นะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาหน้าคอไม่แบนเกินไปไม่โค้งมากเกินไปนะครับน่าจะกำลังดีกับเรเดียส12ตัวนี้นะครับลักษณะถ้าคนเล่นสตรัทอยู่แล้วไม่มีปัญหากับกีตาร์ตัวนี้เลยน้ำหนักกีตาร์ตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับคือไม่หนักไปไม่เบาไปนะครับการต่อคอเป็นแบบบอยออนนะครับคือใช้4จุดนะครับสปริงข้างหลังล็อกตัวคันโยกตัวนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับความต่ำความสูงของตัวคันโยกตัวนี้นะครับวัสดุถ้าบอกความละเอียดของงานในการทำงานของกีตาร์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่มาตรฐานนะครับไม่มีอะไรที่จะไปหาจุดติดได้นะครับนะครับนี่ก็คือสเปคของกีตาร์ GNL Comanche ตัวนี้นะครับคือกีตาร์ตัวนี้เป็น Made in USA นะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่มาตรฐานนะครับถึงเข้าขั้นดีเลยนะครับสนนราคาของกีตาร์ตัวนี้เนี่ยก็กีตาร์ USA นะครับราคาตั้งก็จะอยู่ที่ 69,000 บาทนะครับแต่ทางตัวแทนจำหน่าย Music Collection เนี่ยเขาจะลดจากราคาตั้งตัวเนี้ย 30% นะครับก็คือ 48,300 นะครับกับกีตาร์ USA ที่สามารถผสมเสียงการเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายตรงนี้นะครับกับเทคโนโลยีที่เขาคิดมาตรงนี้ผมถือว่าคุ้มค่าราคาไทยนะครับกับวันนี้เพราะวันนี้ถ้าเราจะอยากเล่นกีตาร์ USA ตัวหนึ่งเนี่ยผมว่าเงินต้องมีเงินอยู่ในมือก็ต้องมีหลัก4ขึ้นไปนะครับมันก็เป็นช่วงมันก็เป็นเรื่องของเวลานะครับถ้าเป็นสมัยก่อนตอนผมเล่นใหม่ๆนะครับกีตาร์ USA ก็อาจจะอยู่แค่ 20,000 นะครับแต่อยู่นี้ไม่ได้แล้วนะครับไว้โอกาสหน้าครับ Testing 1 2 3ของเราก็จะนำเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆนะครับนำมา Testing กันแบบนี้นะครับแบบฟังเสียงแล้วก็เข้าใจฟังก์ชันในการทำงานหลักๆของเขานะครับวันนี้ Testing 1 2 3ก็จบกันครับไปก่อนครับ มีอะไรให้มาบ้างนะครับเราเปิดดูนะครับคุณจะขายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกีตาร์ตัวนี้นะครับซิลิก้าเจลนะครับของสำคัญกันชื้นนะครับแท็กนะครับอันนี้คืออะไรผมยังไม่รู้เลยพอเปิดดูครับก็เป็นคู่มือ by warranty นะครับนะครับคันโยกทุกอย่างครบนะครับกินเมกาออกนะครับก็กุญแจล็อกเนี่ยใบ certificate นะครับของ GNL นะครับว่า serial number อะไรนะครับผลิตที่ไหนนะครับ Fullerton California USA นะครับก็เป็นเมืองที่ผลิต Fender ในยุคที่รุ่งโรจน์นะครับOverdrive Guitar Contest ครับนี่เป็นปีที่7แล้วครั้งที่7นะฮะขอเสียงปรบมือให้กับคุณอาร์ตสิริศักดิ์แต้มกิตติกุลครับThank you.
จารย์ครับเมื่อสักครู่เป็นไงบ้างครับสำหรับคุณอาร์ตครับคงตอนนี้คงพูดกว้างๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการประกวดด้วยนะครับครับถ้าในส่วนที่มองเห็นเนี่ยหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่เล่นอยู่ในเกมนะครับมีกรูฟพยายามสร้างกรูฟพยายามให้ความสำคัญของเสียงนะครับน้ำหนักเสียงที่ดีดออกมานะครับก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่น่าสนใจคนหนึ่งแล้วก็หลากหลายเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในร็อกอย่างเดียวมีอย่างส่วนอื่นๆเข้ามาผสมด้วยนะครับกับคุณสองชิติพัฒน์วัลยสุรกุลครับผมน่าจะเห็นน้องคนนี้เมื่อสัก4ปีนะครับตั้งแต่อายุ12อะไรเงี้ยนะก็เห็นการพัฒนานะครับเห็นมิวสิคัลของเขาเห็นความตั้งใจนะครับหลายๆอย่างแล้วก็เห็นแววตาของความผิดหวังมาบ้างนะครับที่ผ่านๆมาแต่เคยบอกแล้วอย่ายอมแพ้เวทีนี้ไม่ใช่เวทีที่ตัดสินชะตาชีวิตการเป็นนักดนตรีของเรานะครับไม่ว่าเวทีไหนก็ตามนะครับเรามีคนที่ให้กำลังใจเราเสมอคนรอบข้างเนี่ยคนที่เข้าใจเราคนที่ไม่เข้าใจเราก็ไม่เป็นไรนะครับน้องคนนี้พัฒนาการได้ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับมีมิวสิคัลอยู่นะครับในหัวอยู่เต็มนี่อายุ16เองนะครับครับคนต่อๆไปที่จะขึ้นมาเล่นอะไรก็ได้นะครับกรรมการก็ไม่ใช่ว่าจะไปตัดสินใจว่าเราเก่งที่สุดหรือไม่เก่งที่สุดนะครับแต่ทุกคนจะมองเห็นว่ามิวสิคัลในตัวของเราทุกๆคนอาจจะบางคนอาจจะช่ำชองเรื่องการเล่นเรื่องการพัฒนาเรื่องทักษะอะไรครับแต่บางคนอาจจะไม่มีเรื่องที่จะวิธีคิดที่จะทำเพลงออกมาก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือการแสดงออกในที่สาธารณะในส่วนหนึ่งของช่วงเวลาหนึ่งตนเองที่จะทำให้เราก้าวหน้าไปนะครับเล่นกีตาร์ดีครับขอให้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับทั้งสอง